วัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่ชื่อแอฟพี่ชื่อพี่แอฟนะคะพี่แอฟเขาก็ไม่ได้จะเสียงอย่างนี้นี่เขาพี่แอฟกางเกงในเขาไม่รัดอย่างนี้เสียงแบบนี้มันแหลมไปคือพี่แอฟติดภารกิจตอนนี้พี่แอฟอยู่ที่ฝรั่งเศสไปกินครัวซองรับพีออเดอร์สินค้าไม่ได้รับพีออเดอร์ไม่ได้รับพีออเดอร์คือกำลังจะหันไปเลยจริงหรือเปล่าจริงกันลูกอันนี้ก็ใช่วู้วู้เต็มเย็นไปช้อปปิ้งตลอดค่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยเลยเหรอเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของน้องใครทำอะไรอ่ะคือต้องขอบคุณก่อนนะสำหรับแฟนคลับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเรซิ่งแล้วยินดีไปด้วยแฮปปี้คือเราบอกว่าแฮปปี้คือเรายินดีกับพี่เบนที่สุดท้ายแล้วเขาได้อิสรภาพออกมาต่อให้ต้องใส่เครื่อง EM หรืออะไรก็แล้วแต่แพทก็แฮปปี้มันเล็กกว่าอยู่ที่นู่นแล้วแพทก็รู้สึกดีใจกับครอบครัวเขาจริงๆกับแม่เขากับพี่เขาเขาทำอย่างเงี้ยไปเยี่ยมพี่เบนทุกอาทิตย์ไฟยื่นแล้วยื่นอีกเอกสารอุทธรณ์ประกันแล้วไม่ได้ประกันใหม่ทำอย่างเงี้ยจนวันเนี้ยมันมาถึงเขาได้อยู่ได้กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสิ่งที่เบนทำถูกก็คือการตอนเนี้ยให้อยู่กับคุณแม่ให้อยู่กับอะไรให้มากที่สุดทีนี้พอเราลงรูปไปอย่างเงี้ยรูปพี่เบนกับน้องเลดคนก็กดไลค์เป็นล้านไลค์เลยเป็นล้านไลค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจอกันล้านไลค์เลยเหรอทุกเป็นล้านไลค์โอ้นี่ไงเนี่ยรูปเนี้ยคือทุกคนรอดูรูปนี้มาปีครึ่งปีกว่าที่ผ่านมาแล้วพอมีแล้วก็ทุกคนก็เข้ามากดไลค์ทีนี้ทุกคนก็จะถามหาอีกว่าเอ๊หนูรอมาหลายวันอันเนี้ยคือแพทก็เลยพยายามจะไม่อ่านคอมเมนต์ใน IG เลยเพราะว่าเอาตรงๆมันก็บั่นทอนความรู้สึกตัวเราเองด้วยมันเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะคือกลับกลายเป็นว่าพอเราลงรูปเรารูปลูกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับกลายเป็นคนมาแบบหนูรอรูป3คนอ๋อเข้าใจเข้าใจไหมแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จะพูดกับเขายังไงว่าคือเราทำตามความคาดหวังของไม่ได้ไม่ได้ทุกคนก็จะแบบหนูรอมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วเพราะอะไรไม่ได้ทำไมถึงไม่มีรูป3คนเลยหรือ ด้วยความที่ความเคยชินตลอด1ปีกว่าที่ผ่านมาเราก็แฮชแท็กเลสซิ่งลูกแม่แพทมาตลอดพอเราด้วยความเคยชินเราก็ลงเหมือนเดิมก็มีปัญหาอีกแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีแต่พอตอนนี้พี่เบนซ์ออกมาปุ๊บทุกคนก็มีปัญหาว่าต้องเป็นแฮชแท็กเลสซิ่งลูกพ่อเบนซ์ด้วยเอาเหรอคือกลายเป็นว่าการลงรูปของเราทำไมต้องมีปัญหาไปหมดเราพยายามจะไม่อ่านคอมเมนต์เราเลือกเราก็เลยเลือกที่จะอ่านคอมเมนต์ที่ดีนี่แต่เราจะบอกให้นะจริงๆความเป็นแพทย์ณปภาเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะเพราะอะไรปะแพทย์สามารถตอบแล้วกดได้ทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แต่อันเนี้ยมันคือแบบบางทีมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลานิดต้องให้เวลาเราทั้ง2คนจริงทั้ง3คนสิ่งหนึ่งก็คือว่าใช่สิ่งหนึ่งก็คือว่าที่คอมเมนต์เหล่านั้นก็คือว่าเขาอยากเห็นรูป3คนอะคือมันจริงๆใช่ทุกคนความอยากเห็นความแพทย์ทำให้ได้แพทย์ก็จะทำให้อยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็มีธุระปังจะแบบอะไรคือเข้าใจมาทุกคนก็แบบพอเราไม่ลงทุกคนก็จะแบบว่าทำไมไม่มีเลยคะรออยู่นะคะอะไรเงี้ยเราก็แบบคือถ้าสมมติว่ามันเริ่มกดดันเหรอนิดหน่อยคือทุกคนก็เลยไปแบบเอ๊ะหรือว่าตกลงแล้วสรุปแล้วครอบครัวนี้เขายังไงอะไรเงี้ยด้วยอาจจะด้วยคำพูดของเราบางคำพูดที่แบบเราแยกกันคือไอ้แยกกันตรงเนี้ยคือแพทต้องเคลียร์ก่อนว่าแยกกันเราแยกกันจริงๆนะคะวันนั้นวันศุกร์ที่แพทไปคือแพทพาน้องไปคือรูป3คนนั่นน่ะนั่นน่ะคืออยากคือแพทมันเป็นความตั้งใจของคนเป็นแม่อยู่แล้วว่าอยากให้เขาได้เจอกันทีนี้พอเจอกันปุ๊บมันก็ด้วยความที่1ของแพทของลูกเนี่ยอยู่บ้านหมดส่วนของพี่เบนซ์ก็อยู่บ้านพี่เบนซ์ทีนี้อ่ะพอจะถึงจะต้องนอนแพทก็ต้องกลับไปนอนบ้านแพทเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่บ้านพอพี่เบนซ์จะนอนพี่เบนก็ไม่เลือกที่จะกลับไปกับเราพี่เบนก็เลือกที่จะอยู่บ้านเขาเพราะแม่เขาก็อยู่นั่นไงเข้าใจแพทไหมเข้าใจทีนี้แพทก็ต้องมานั่งตีความว่างั้นเราก็เลยคุยกันว่าเราแยกก่อนในเมื่อจุดตรงกลางมันยังหาไม่ได้ก็แยกเพราะหนึ่งแพทอยากทุกคนเข้าใจว่าแพทมีลูกเล็กทีนี้เราตอนนี้คือ2คนทีนี้2คนเนี่ยจะทำอะไรมันลำบากกว่าคนเดียวในความคิดของแพทนะที่จะโยกย้ายโยกย้ายมันง่ายกว่าแล้วเป็นผู้ชายคนเดียวแต่เราสองคนนอกจากของเรายังมีของลูกทีนี้แพทก็อธิบายให้ทุกคนฟังให้พี่เบนฟังว่าที่ต้องแยกกันเนี่ยเนื่องจากว่าหนึ่ง
ตอนนี้แพทอยู่กับลูกมาปีกว่าในระหว่างที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแพทใช้ชีวิตอย่างเงี้ยความคุ้นชินของเด็กอยู่ที่บ้านแล้วแพทอยากให้พี่เบนช่วย follow เรา2คนไม่อยากให้เรา2คนไปตาม follow พี่เบนคือในความรู้สึกของคนเป็นแม่แล้วก็เคยเลี้ยงลูกมาเรารู้สึกว่าเราอยากให้ผู้ชาย follow เรามากกว่าเพราะเขาตัวคนเดียวเพราะเราเซตโครงสร้างนี้ไว้แล้วเราเซตไว้ให้แล้วอย่างบ้านนะคะมันในความรู้สึกเรามันดีกว่าตึกมันดีกว่าห้องห้องเดียวอ่ะเข้าใจมาห้องหนึ่งมันคือบ้านแต่อันนี้มันคือบ้านมันมีห้องนอนมีข้างล่างเป็นที่เล่นลูกแล้วที่สำคัญที่บ้านเนี่ยเลดเขามีเพื่อนเขาก็จะมีหลานแพทอีกสองคนจะมีดูเนาะแล้วมีครอบครัวของแพทด้วยที่ช่วยเลี้ยงแล้วตัวแพทเองด้วยที่ต้องติดภาระเรื่องของคุณแม่ดูแม่อีกทีนี้พออยู่บ้านมันสะดวกไปหมดคือแพทกลับบ้านปุ๊บแพทก็สามารถฝากลูกไว้กับน้องฝากลูกไว้กับปาล์มพี่เลี้ยงแล้วก็ตัวเองไปดูแม่แล้วก็ในระหว่างที่นั้นเลี้ยงลูกลูกก็มีเพื่อนอีก2คนแล้วในบริเวณบ้านแพทมันเป็นหมู่บ้านที่ซอยไม่มีรถพลุกพล่านเข้าก็ไปปั่นจักรยานไปอะไรคือมันเป็นบริเวณที่นี้เราอยากให้คุณเบนเข้าใจแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจทุกคนก็เหมือนแบบทำไมแพทต้องภาคมีคำหนึ่งที่แพทไม่โอเคคือภาคพ่อภาคลูกเราบอกเราไม่เคยเราแฮปเราไม่เคยเราไม่เคยคิดตรงนั้นแต่เราแล้วถ้าพี่เป็น move มาด้วยอ่ะให้มาไหมต้องมาสิให้ไหมคือตอนนี้มันไม่มีจุดตรงกลางไงคือตอนนี้มันกำลังอยู่ในระหว่างที่ยังวุ่นวายอยู่เซตว่าอันไหนเหมาะอันไหนควรเพราะว่าคือเราต้องบอกว่าตัวแพทเองเนี่ยเขาก็เปิดกว้างอยู่แล้วเขาแล้วแต่คนกลางเขาแล้วแต่คนกลางไอ้คำว่าแยกของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแยกกันไม่ใช่แต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้ที่แยกตรงเนี้ยเพราะว่าพี่เบนเขาก็มีร้านที่อยู่ตรงตึกเขาเขาก็ไม่สะดวกเรื่องที่ต้องจัดการและต่างๆแยกครัวและแยกเรือนเฉยๆแยกเรือนไปก่อนแล้วถ้าสะดวกเมื่อไหร่บางครั้งเราไม่มีทางที่จะไปรู้เรื่องในครอบครัวเขาหรอกว่าเขายุ่งวุ่นวายมีปัญหาต้องจัดการ1 2 3 4 5แต่น้องว่านะสิ่งเดียวที่เราจะทำได้คืออะไรปะให้กำลังใจใช่อยากได้กำลังใจแต่ว่าไอ้นี่แต่แบบคำถามอ่ะคำถามแบบเมื่อไหร่จะลงรูป3คนอีกค่ารออยู่มันไม่ได้เป็นคำถามกดดันนะมันเป็นการแสดงถึงว่าเขาอยากเห็นเฉยๆเขารักแต่บางครั้งเนี่ยเราไอตัวคนอ่านเนี่ยบางทีแบบทำให้ไม่ได้อ่ะเจ็บเราก็เลยเจ็บเราก็เลยรู้สึกนี่มีคนแบบต้องแพทสู้ๆนะผู้ชมไหมว่างั้นได้ครับได้เลยค่ะแพทอนุญาตให้ลูกเรา3คนมาแตะต่อกันได้ได้นะคือตอนนี้เชื่อไหมอาตุ๋ยแม่เชื่อไหมว่าคนเม้นอย่างนี้เยอะมากจนเราอยากเอารูปเก่ามาลงเลยว่าเอาพอใจไหมเข้าใจคือไม่ใช่ว่าแพทไม่อยากมีรูปครอบครัวคือใครก็อยากมีไอ้อย่างคนบอกรอมาหลายวันแล้วหรือบางคนก็เข้าไปเม้นว่าทำไมพี่เบนไปไม่มีพี่แพทไม่มีลูกที่เขาไปทำบุญอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็ทำงานแล้วเขาตะเวนหลายที่ร้อนเขาก็ไม่เอารูปไปแล้วเขาก็ไม่แล้วเราเลดก็ไปเรียนเราทำงานอ่ะโอเคแยกพอวันอาทิตย์ก็มาถามเราว่าอ้าวทำไมไม่เห็นพี่เบนเราก็แบบเข้าใจแพทใช่ไหมแพทก็แบบว่าแล้วสรุปคือพี่เบนไปขี่มอไซค์อย่างเงี้ยคนก็จะแบบแล้วที่แพทได้ไปไหมเราต้องทีนี้เราเลยอยากบอกว่าให้เวลาเราหน่อยทั้งครอบครัวเราเลยคือไม่มีใครอยากที่จะแบบแยกก็อยากมีภาพ3คนเหมือนกันแพทก็อยากเอาจากใจเลยแพทก็อยากมีภาพ3คนค่ะจริงๆแพทอยากมีภาพพ่อลูกเยอะๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแพทอยากให้พี่เบนซ์เนี่ยรีบมาใช้เวลากับลูกด้วยซ้ำเราเป็นแม่เราใช้เวลาเขามาเรารู้ว่าลูกเราน่ารักขนาดไหนวันนี้เนี่ยพี่เบนซ์อยากให้ลูกรักแพทถึงบอกไงถ้าพี่เบนซ์อยากให้ลูกมีความผูกพันเหมือนที่เฮียเนี่ยรักแม่มันจังเลยเนี่ยพี่เบนซ์ต้องมาใช้เวลาใช้เวลากับเขาเพราะตอนนี้เขาตอนพี่เบนซ์ห่างจากเขาเนี่ยเขา3เดือนแค่อุ้มๆโยนๆเนี่ยคือจบหรอกเนาะแต่ตอนนี้เขารู้จักจะเรียกป้าป้าหมาม้านี่ยายยายนี่นี่อย่างนี้เขารู้แล้วเพราะนั้นเขาต้องการทนุถนอมและดูแลมากขึ้นใช่ฉะนั้นก็คือลูกอยากมีนะแล้วก็ตอนนี้ต่างฝ่ายต้องสะสางพี่เบนน่ะเขามีเอกสารมีอะไรที่เขาต้องทำอีกเยอะกิจการที่เขาทิ้งไปหลายเดือนเขาไม่ห่วงหรอเขาก็ต้องห่วงแต่เขาก็ห่วงภรรยาเหมือนกันง่ายเลยก็ให้เขาใช้ชีวิตของเขาไปก่อนเนี่ยเพิ่งไปกดดันอะไรหลายๆคนก็ไปเม้นของเขาเอาเหรอว่าแบบพอเขาลงรูปมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยคนก็แบบอย่าเพิ่งขี่ไหมมอไซค์ไปดูลูกกับเมียก่อนไหมจริงป่ะมันก็ใช่ก็เป็นมุมของใครของใครเนาะแต่เราเข้าใจว่าคนมันเซียนอะอยากเห็นภาพคนมันเซียนหมายถึงเขารักเราเขาไม่ใช่เขารักมอไซค์อ๋อพูดถึงใครป่ะทุกคนก็แบบเฮ้ย
ออกมาวันศุกร์เสาร์ก็ไม่เห็นมีรูปกับเมียกับลูกวันอาทิตย์ไปอยู่นครชัยศรีแล้วนางสนิทกับมอไซนางนางก็สนิทกับมอไซนางนางก็ต้องไปทักทายไปมอไซก่อนไปบิดก่อนอะไรเงี้ยกิจการของนางใช่นางทิ้งมานานเราเป็นคนทำการค้าเราเข้าใจเป็นกำลังใจให้คุณแพทย์แต่ละคอยมาเขาบอกว่าแต่ละครอบครัวก็มีอะไรไม่เหมือนกันถูกต้องอะกำไปกำไปไปดื่มกาแฟว้าวนี่กำไปหลายเรื่องกาแฟว้าวทำให้การที่อ่านคอมเมนต์อะไรต่างๆชีวิตแพทดีขึ้นนะมันสดชื่นมันมีพลังเดี๋ยวก่อนขอโทษนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ยังสำลักเรียนรู้อันนี้พูดจริงโอ้กำไปเอาจริงๆเลยคือแพทอ่ะนอนไม่หลับเลยนะนอนหลับๆตื่นๆคือคิดไม่ออกว่ามันไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวสักทีแล้วทุกคนก็คาดหวังอยากเห็นภาพต่างๆเราก็แบบเมื่อไหร่มันจะลงตัววะเนี่ยมึงเป็นคนดีมากขอพูดเลยมึงชีวิตขนาดนี้แล้วก็ยังช่วยเพื่อนขนาดโอเคค่ะรักว้าวคอฟฟี่ว้าวคอฟฟี่สนใจติดต่อที่ LINE @ @pureplus by อตุยคุณถ้าคุณนอนไม่หลับแล้วคุณตื่นมาคุณไม่เฟรชนะยังอีกยังว้าวคอฟฟี่โอเคโอเคโอเคเรื่องนี้ดีกว่าเนี่ยแล้วเราก็ช็อกในช็อกช็อกในช็อกมากแม่จำได้ไหมที่ผลแม่ยังลุกอยู่เลยอ่ะแม่ทำอะไรไปเยอะมากไม่ใช่แค่พวกเราสรรเสริญไปอย่างมากคือแม่จำได้ที่แพทพูดว่าเอ๊ะ90ล้านน่ะทำไมเขาถึงไม่จำได้จำได้ไหมที่เอ๊ะเราไม่อึ้งโง่งโยมารีบมาเราอยู่ไหนถูกถูกทำไมไม่มีข่าวจำได้ไหมเออถ้าเป็นตุ้ยตุ้ยรีบแล้วแล้วแพทบอกว่าเอ๊ะ90ล้านนี่มันเยอะมากเลยนะเขาได้กันยังไงที่แม่อธิบายว่ามันต้องซื้อกี่ปึกกี่ใบชุดละ30 30อะไรนั่นน่ะเพราะไอดอลน้องสมัยหวยบนดินนะสมัยมีหวยบนดินของรัฐบาลอ่ะถูกกฎหมายถูกกฎหมายเจ๊กุหลาบเจ้าของอพาร์ตเมนต์แถวสาทรถูก80ล้านใช่เพราะว่ามันเป็นเลขหลายงวดหลายงวดทบมารางวัลมันจะทบแถวบ้านแพทไงไอ้คนแถวนั้นก็ล่ำลือแต่เจ๊กุหลาบแล้วก็มีอันเนี้ยคนต่างชาติที่เขาเข็นปลาอยู่ที่สะพานปลานั่นก็80ล้านคือตอนเนี้ยแต่เนี้ย90ยิ่งกว่าแล้วที่สำคัญก็คือมันแบ่งกันไปแล้วตอนเนี้ยรางวัลที่1มันแบ่งกันออกไปแล้วไงอย่างมากที่สุดก็ประมาณ12ล้านถูกป่ะ9ล้านอะไรที่ถูกกันเออวันนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ใช่ไหมที่แพทบอกแต่เรานึกได้แต่แค่ว่าอุ้ยหล่อเลยหน้าตาดีสง่าราศีเราจะขับรถไปที่ซื้อเลยอยากขอไลน์แอดเลยอยากขอไลน์แอดต่างๆรวมถึงเราพูดอะไรออกไปเยอะมากคนที่โดนหนักที่สุดคือใครไหมอาจารย์เป็นหนึ่งทำไมอาจารย์ก็เดี๋ยวก่อนไม่รู้สองสามวันมันนี่ก็คือแบบว่าอยากจะให้กำลังใจอาจารย์ด้วยแพทอยากให้กำลังใจอาจารย์นะจริงๆเพราะว่าอาจารย์อะจุดประสงค์ของอาจารย์คือมีคนเอาข่าวไปให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์เนี่ยไปเห็นภาพในแผงขายลอตเตอรี่นะมีคำว่ารวยของแกแต่มันเป็นของปลอมมันเป็นของปลอมมันเป็นของปลอมแกก็เลยเออเขาเป็นคนดีเอาไอเนี่ยไอป้ายรวยของจริงเนี่ยไปให้โดยที่แกก็ยังไม่ได้ไม่รู้อะไรคือแค่เห็นว่ามันอยากจะให้เอาของจริงให้เขาตรงนะใครจะมานั่งดูเนาะก็ไม่มีใครพิจารณาอะไรเราก็ไม่พิจารณาเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรก็พูดมันเป็นบทเรียนเลยที่แพทพูดน่ะจริงเลยว่าตอนเนี้ยไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไอ้ที่สิ่งที่แบบว่าพูดกันไปแล้วก็แชร์กันตามในโลกโซเชียลมันเร็วมากและไอ้บางทีไอ้คนที่มาโพสต์ต่อหรือมาแชร์ต่อบางทีมันเขียนหัวข้อแบบเติมเสริมตุยตุยเหมือนนี่ไหมตุยเหมือนนี่ไหมแบบว่าที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าคำคนอ่ะเวลาพูดต่อๆกันไปสมัยก่อนมันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนเฮ้ยอันนี้มันกลายเป็นโซเชียลพูดต่อๆกันมันเพี้ยนแฮะอ้าวเหรอแต่เพี้ยนแล้วก็ต้องรับจากอ้างรวยเป็นอีกอย่างเลยเต็มหน้าฟีดเลยคันนี้ว่าหลายคนติดตามวันศุกร์ยังชมอยู่เลยเสาร์อาทิตย์เกิดอะไรขึ้นหรอขอถามหน่อยช็อกเลยแล้วร้องกรี๊ดกันหมดเลยคนที่ยังไม่รู้เรื่องนะคะบอกเลยว่าเรื่องคุณพีท90ล้านถูกเป็นเรื่องลอตเตอรี่นั่นแหละแม่เล่าเลยที่ขายในปั๊มน้ำมันปตท.เอกชัยไงที่บอกว่าเขาบอกว่าแผงแตกโอ้คนไปซื้อเยอะมาก 5,000 ใบอะไรไม่พอคุณพี่ไปออกรายการนะไปออกรายการที่มีคุณนิปอะนวนานะเป็นคนสัมภาษณ์แล้วปรากฏว่าเจอกับทนายอัจฉริยะใช่ไหมคะที่มีการแบบเหมือนสอบถามกันนะว่าสงสัยหรืออะไร
คุณพีทถึงขั้นเถียงนะตอนนั้นก็เถียงบอกว่าเออทำไมมาพูดแบบผมมีความตั้งใจจริงแล้วก็พูดไปบอกว่าทำไมล่ะจะต้องรีบไปขึ้นเงินโดนทนายอัจฉริยะจี้เหรอเออเพราะว่าทนายไปสงสัยเหมือนแม่ที่สงสัยว่า90ล้านมันยังมีอยู่ได้ยังไงในเพราะมันประเทศไทยมีคนถูกกองสลากเลยว่าไอ้หัวขั้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปสืบทราบมาว่ามันไม่มีแล้วก็ไปดูถึงขั้นที่บอกว่ามือคุณพีทเนี่ยเขาจับสลากออมสินเนี่ยที่เขาถ่ายเนี่ยเห็นไหมออมสินแล้วทำไมเออกินแบ่งนั่นแหละพูดผิดแล้วทำไมนิ้วชี้ต้องเอาไปวางไว้ตรงนั้นโอ้โหนี่มองกันอย่างแบบ CSI ประมาณอย่างนั้นแล้วที่ตัดต่อมันตรงไหนแพทดูไม่ออกคืออย่างนี้เลข7แต่เราเพิ่งรู้นะเราไม่เคยดูสลากละเอียดเพราะเราเป็นคนไม่เคยถูกเลยไงเลข7เนี่ยข้างล่างไม่ต้องเขียนเป็น SEV 7ไง7แต่ข้างล่างมันดำเขียนเป็นE I G หรืออะไรสักอย่างแล้วอย่างถ้าเป็นเลข3ก็ข้างล่างเขียนเป็น third E I G เลข4ก็ต้องเขียนเป็น4แต่อาจจะไม่เต็มคำอ่ะเขาจะมีแค่3ตัวย่อๆเออย่อๆเลยพูดเลยรู้เลยอ่ะดูกันขนาดนั้นโป๊ะใครเป็นคนเห็นทนายอัจฉริยะทนายก็คงคนนี้เขาแต่ทนายบอกว่าทนายออกจากห้องไลน์หรือยังออกแล้วเนาะแต่ทนายบอกว่าไม่ใช่ทนายคนเดียวนะต้องขอบคุณทุกคนในโซเชียลด้วยที่ช่วยกันแบบว่าดูรายละเอียดนักสืบโซเชียลอะไรแบบนั้นด้วยค่ะทีนี้ตอนนี้ปรากฏว่าก็ถูกตั้งข้อหาแล้วนะในความผิดฐานทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมนะไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเขาว่าอย่างนี้นะหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการน่าจะเสียเกิดความเสียหายต่อประชาชนนี่คือข้อหาของเขาเหมือนแต่ถ้าเราทำตัดต่อแบบนี้แล้วเราลงแล้วมีคนมาถามว่าจริงเหรอแล้วเราบอกไม่จริงแกล้งเล่นอันนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมก็แบบเวลาที่เราชอบตัดต่อในขำๆอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากเขาตัดต่อออกไปแล้วแล้วมันไปเร็วมากอย่างที่แพทบอกเนี่ยก็คือว่าเขาทำการเพื่อการตลาดของอาชีพเขาหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็มีความผิดก็มีความผิดตามนี้ห้ามปลอมเอกสารถูกไหมห้ามปลอมเออใช่แต่มันขึ้นเงินไม่ได้ไงแต่นี่มันเป็นเอกสารทางราชการด้วยเหมือนกันใช่ป่ะเออเป็นการหลอกลวงเขาบอกตอนนี้บ้านเขาที่สุพรรณสาครเนี่ยก็จะมีหมดเลยติดหมดเลยหมาก็ไปด้วยคือเอาหมาไปด้วยภรรยาไปด้วยหมดเลยเออขนไปหมดเลยแล้วก็ตอนช่วง2ทุ่มของเมื่อคืนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อคืนก่อนน้องสาวแล้วก็แฟนก็มาขนของไปก็ไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนนะขณะที่แผงที่ปิดแล้วตอนนี้แผงปิดแล้วจะเปิดแผงแตกเป็นแผนแตกอ่ะเขาก็พูดกันว่าแผงแตกแต่มันก็ทำให้วันนั้นคือรวยไปเลยนะที่แม่บอกว่า300ชุดเอามา5เพิ่มอีก500ชุดอะไรนั่นน่ะขายได้เยอะมากเลยขายได้เยอะเลยอ่ะแต่วันที่เขาไปออกสัมภาษณ์รายการหนกระแสใช่ไหมเขาก็บอกว่าเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจเพราะมันเป็นการแชร์ออกไปที่เร็วมากก็ตั้งตัวไม่ทันอันนี้พูดตอนที่ยังไม่ยอมรับนะอันนี้พูดจากตอนยังไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองแบบว่าโกหกออกไปนะแต่ก็บอกว่ามันเร็วก็เร็วจริงมันเร็วมากด้วยความที่ความดีแล้วใครอยากจะแชร์เราเนี่ยเราพูดตั้ง 2-3 วันใช่เราปลื้มมากเลยไม่พูดแบบนี้เราบอกพูด 2-3 วันไม่พูดจะได้อาตุ๋ยจะจองจะเหมารถไปแล้วอ่ะอาตุ๋ยบอกว่าไม่สะดวกขอแอดไลน์หนูยังจำได้พอเปิดไอ้วีโอมาคนอุ้ยคนนั้นต้องดูเมียเขาสิกระซิบดูลองเมียอุ้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 ยดูเมียเขาออกมาทั้งสิทำไมซ้ำคนอื่นหนูเราทีมเดียวกันลูกย่ำหนักเลยแต่ว่าเขาให้เหตุผลที่เขาออกมาปลอมแปลงเพราะว่าเขาแค่อยากแย่เล่นจะแย่เล่นเนี่ยก็น้องถึงได้ถามว่าเราขำๆได้ไหมอ่ะเขาอยากจะแย่เล่นแต่ว่าแต่เราต้องไม่รับสมอ้างและใครเรานี่แต่เจ้าของปั๊มก็แบบว่าจะลำบากไปด้วยเพราะเจ้าของปั๊มบอกว่าเขาเอาไปถ่ายรูปด้วยแล้วเขาก็เอารูปนั้นน่ะไปลงในกรุ๊ปไลน์แต่เขาไม่ได้เป็นคนแชร์นะในกรุ๊ปไลน์เอาไปแชร์อีกต่อนึงผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวผมจะพลอยซวยไปด้วยการลงในกรุ๊ปไลน์นั่นแหละคือการแชร์ในเขาบอกว่าเขาไม่ได้แชร์เขาบอกว่าเขาไม่ได้แชร์นะไม่มีความผิดนะเขาแค่เอาไปลงบอกเพื่อนในกรุ๊ปไลน์ขำๆเอาจริงถ้าอยากขับรถไปนะปตท.ไม่ใช่จอดประจำในปั๊มนี้แต่เวลาจะไปปักใต้นี่เล่าให้ฟังนะ
ถ้าเป็นอาเนี่ยอาเห็นรูปอย่างนี้แบบเฮ้ยขำว่ะเอาลงกรุ๊ปแล้วก็แบบเอาเพื่อนเล่นสนุกจะตายนั่นน่ะมีความผิดเอาเป็นว่าไงเราก็ระมัดระวังความสนุกของเราด้วยเนาะนี่ไงพี่แพทเนี่ยคอมเมนต์ทุกคนเขาเข้าใจเนาะด้วยเห็นแม่ปางพี่นาทุกเรื่องเนี่ยเข้าใจค่ะใช่เลยคือเราแพทอยากให้ทุกคนยินดีกับที่เขาอะได้ออกมาเป็นอิสระมันเป็นสิ่งที่เรารอมานานส่วนเรื่องที่เหลือเนี่ยบ้านใครบ้านมันไม่เหมือนกันบางทีมันมีอะไรหลายอย่างที่เราอาจจะพูดไม่ได้พูดได้เล็กน้อยถึงปานกลางก็เอาเท่านี้ก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะมาทางน้องค่ะใครอยู่ที่พัทยาแล้วรถมอเตอร์ไซค์คุณหายไปไหนบ้างนะคะไปได้เลยที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเขาจับได้แล้วไงแก๊งลักจักรยานยนต์แล้วชำแหละอะไหล่ไปขายแล้วบอกว่าเอาตังค์ไปช่วยคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้น่ะไม่ได้แม่ป่วยแม่ป่วยแล้วเราติดคุกไม่ได้ก็แม่ป่วยเราต้องหาเงินทางอื่นเพื่อที่เราจะได้ไม่อยู่ติดในตารางนะคะเมื่อวานนี้ตอนวันที่9กันยายนค่ะท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะคะท่านพันตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแถลงข่าวจับกุมตัว2ท่านนี้นะคะคุณโน้ตอายุ20ปีนะคะน้องกิฟอายุ19ปียังเด็กอยู่เลยอายุน้อยๆนะลูกอนาคตลูกเพิ่งเยอะแยะ2คนผัวเมียค่ะก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์นักท่องเที่ยวด้วย1นะคะแล้วก็มีของกลางเป็นรถจักรยานยนต์2คันโครงรถจักรยานยนต์4คันมีโครงรถด้วยเห็นมั้ยอะไหล่รถจักรยานยนต์อีกจำนวนมากหรือจะบอกว่าจำหน่ายที่ไหนนะคะท่านภูมิกับบอกว่าขณะที่ตำรวจเนี่ยนะคะของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาอย่างที่บอกแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยตำรวจเขาขี่มอเตอร์ไซค์คอยตรวจตราพอตรวจตราปุ๊บป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาขี่ไปขี่มาเจอผู้ต้องหา2คนเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์มาเจอตำรวจแล้วแสดงท่าทีมีพิรุธมีพิรุธยังไงคะฉันเป็นคนไม่เคยมีพิรุธมาก่อนเพราะฉันไม่อาจที่ฉันไม่อาจไม่มีพิรุธได้เพราะฉันน่ะเป็นคนไม่มีพิรุธนี่นักแสดงรางวัลอะไรไม่มีพิรุธไงเป็นคนที่ไม่มีพิรุธไม่มีฉันไม่รู้ว่าตำรวจคิดดูสิตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์สวนกับเรากูสวนแป๊บเดียวทำไมรู้ยังไงนี่คือตำรวจไงแพทว่าเขามีรูปพรรณสันฐานและมีกล้องวงจรปิดต่างๆอยู่แล้วอะอย่างแล้วยิ่งสองคนนี้ก็มีพิรุธไปด้วยคนมันทำผิดแล้วคนทำผิดเหมือนคนมียาบางทีตำรวจอาจจะขอแค่ให้จอดดูปัสสาวะหรืออาจจะไม่ได้แต่รู้ตัวแล้วอาจจะเตือนตรวจปกติแต่อีพวกนี้ก็จะแหกด่านทันทีพอตำรวจเดินลงมาก็มีพิรุธค่ะมีพิรุธไม่ก็อย่างเงี้ยซ้อนกันไป2คนอ่ะเฮ้ยแพทตำรวจเฮ้ยจะกลับไหมไม่กลับไม่กลับตำรวจเลี้ยวดิเนี่ยรู้อ่ะเนาะเนี่ยแต่น้อง2คนนี้ไม่รู้แนวไหนแต่ถ้าเจอบูบูกับวีวีทำไมกูกลับไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวตำรวจรู้เขาไม่ก็จะกลับได้เนี่ยแหละรวบตึงเขาไปเลยค่ะชอบใส่กางเกงแกมายาแนวขึ้นรถเปิดประทุนสอนอไปเลยนี่แต่ว่าไม่รู้น้องสองคนนี้พี่รุดแค่ไหนแต่ถ้าเจอเราสองคนไม่ต้องห่วงแล้วก็นั่นแหละตำรวจเขาก็เลยว่าเดี๋ยวแป๊บแป๊บจอดหน่อยขอตรวจนิดนึงตรวจไปก็ค้นพบเหล็กแหลมลักษณะตัวทีคล้ายอุปกรณ์ขโมยรถนะคะแล้วก็ควบคุมตัวมาค้นบ้านพักที่บ้านเทพสิทธิ์ต่อไปซากมอเตอร์ไซค์อะไรก็ไปเจอที่นั่นแหละเยอะแยะไปหมดน้องสองคนรับสารภาพนะคะว่าได้ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่มาแล้วหลายคันเป้าหมายส่วนใหญ่นะถ้าคุณจอดที่อพาร์ตเมนต์ฟารีดานี่เขาเฝ้าไว้ดีเฝ้าแล้วก็มีฟารีดานี่เจ้าของขโมยเองคนนอกอะไม่กล้าเข้ามาขโมยแต่เจ้าของมันสลับคันอันนั้นลืมจริงๆค่ะสลับคันลูกบ้านไปปุ๊บปิ๊บเดี๋ยวเอามาคืนถ้าคุณจอดตามอพาร์ตเมนต์ตลาดหรือว่าที่เปลี่ยวไร้คนแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆหลังจากที่ได้มอเตอร์ไซค์มานางก็จะไปแยกชิ้นส่วนแล้วก็ขายอะไรอะไรชิ้นนี้ขายที่ไหนใน Facebook ว่าแม่ค้าออนไลน์ใช่สาเหตุที่น้องทำเพราะว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็จะดำเนินคดีลักทรัพย์หรือรับของโจรและจะสอบสวนขยายผลแก๊งลักรถด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์ของคุณผู้ชมที่อยู่ที่พัทยานะคะหายไปก็ไปดูได้ที่สภ.เมืองก็จะจำได้ไหมเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้เป็นตัวลองไปดูได้แบบตรวจ DNA ไม่รู้เหมือนกันก็คือต้องไปเล็งเล็งดูอันนี้เป็นล้อของเราอะไรเงี้ยต้องไปดูหน่อยก็นั่นแหละคนเรานะแม่ป่วยแม่ไข้เนี่ยเราต้องรีบต้องยิ่งรักษาตัวเองให้พ้นทุกคนตารางถามแม่ไหมว่าแม่อยากให้มา
ทำแบบนี้ด้วยนั่นแหละสิแม่ก็ยิ่งจูนซ้ำนะนี่ตายแล้วว่าแพทย์อยากรู้เลยเห็นบอกว่าช่วงหน้าการบ้านเด็กอนุบาล3เป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงการบ้านเด็กอนุบาล3ไปดูว่าเราอ่ะจะทำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาย้ายสบายมากเด็กอนุบาล3กันไปอ่ะเดี๋ยวมาค่ะอ่ะเดี๋ยวสนับสนุนโดยโกงอายุผิวหน้าต้องไตรลาจิน่าน้องไม่อยากจะมีลูกเพราะอย่างนี้แหละกลัวสอนกันบ้านลูกไม่ได้เพราะว่ามันยากนะคะอนุบาล3เนี่ยนะอนุบาล3การที่แค่จะเขาเรียกว่าเข้าโรงเรียนอะเข้าอนุบาลหรือเนอร์เซอรี่อะเขาต้องเรียกพ่อแม่ไปสอบด้วยสอบด้วยไปสอบเข้าไปคุยก่อนไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์อันนี้ทำไมเนี่ยอันนี้คุณแม่ใช้ Facebook เห็นไหมให้แก้คำผิดส่วนใหญ่อนุบาล3ให้ไก่กาม้าไม้อะไรไปก่อนใช่แต่เนี้ยคุณแม่นะคะใช้ Facebook คุณอเล็กซานดราเอ็มคริสโตฟนะคะโพสต์ตัวอย่างการบ้านของลูกว่าเด็กอนุบาล3อะแล้วลูกเป็นลูกครึ่งเพิ่งย้ายมาจากต่างประเทศด้วยเพิ่งย้ายมาจากฝั่งต่างประเทศดูชื่อคุณแม่อเล็กซานดราเอ็มคริสโตฟการบ้านแก้นะคะโจทย์ที่ผิดให้แก้ให้ถูกเดี๋ยวเราไม่ต้องคัดลายมือก่อนเหรอก็แค่เขียนให้ตรงเส้นประก่อนไหมอนุบาล3ฉันยังปวดเส้นประ1บวก1ก่อนไหมล่ะมันต้องเป็นเส้นประเส้นป่าแล้วก็ปวดเอื้อมากนั่นน่ะหรือมันเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าเด็กเดี๋ยวนี้ต้องเก่งมากก็คือเนี่ยคำเหล่านี้พังทลายแต่ถ้าเราแบบมีหัวแกมโกงสักนิดนึงเอาอันนี้ผิดใช่ไหมถ้าถูกก็น่าจะตัดตัวไหนออกอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บปิ๊กมหาสมุทรก็อาจจะเป็นมอมาสระอาหอหีบสระอามาหาสมุทรก็ได้เด็กไม่มีทางรู้ว่าเอาดอเด็กออกแล้วใส่ททหารรอเรือไม่มีทางเด็กอาจจะเขียนว่ามาหาสมุทรเพราะว่าฉันมาเพื่อจะหาสมุทรก็ถูกสระอาใส่สระอาไปแก้เป็นthe ocean ไปเลยอ่านไปเลยอ่านอ่านภาษาไทยก่อนไหมเด็กลูกครึ่งอ่านให้ออกก่อนภัยธรรมชาติอะภัยธรรมชาติโอ้ตายละแต่ก็ธรรมชาติมีรอหงรอหันมันยากสำหรับอนุบาล3มันยากสำหรับอนุบาล3แต่ว่ามันไม่ยากหรอกสำหรับเด็กโตใช่คุณแม่ก็เลยว่าเอ๊ะมันยากเกินเด็กอนุบาล3หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กลูกครึ่งที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อนคุณแม่บอกว่าเธอาจารย์คุณครูเขาให้ผิดหรือเปล่าคุณแม่เขาบอกว่าการบ้านมาเป็นแฟ้มใครแฟ้มมันนะและในห้องเรียนของลูกเนี่ยมีนักเรียนทั้งสิ้น8คนอ๋อไม่มีผิดแน่นอนหากให้มาผิดแสดงว่าไม่ได้ใส่ใจเด็กนะทั้งที่ค่าเทอมนั้นเรียกได้ว่ามหาโหด อยากรู้เลยโรงเรียนอะไรแต่จบออกไปจะเรียนเก่งมากฮะอ่านเรื่องเป็นครูสอนน้องที่เป็นลูกครึ่งอ่านต้องอธิบายให้เขาฟังเป็นสามสิบ yes just พังทลายแพงแท้เลยแพงแท้เลยแพงแท้อะไรมหาสมุทรใช่ไหมมหาสมุทรgas pit gas pit ไพทเมเชอร์ไพทเมเชอร์ไพทเมเชอร์โอเคก็ soso วิบัติเขียนถูกหมดแล้ววิบัติหมายถึงว่าเนี่ยภาษาวิบัติหมดแล้วไม่ดิฝรั่งไม่เข้าใจคนไทยไม่เก็ตเอาเป็นว่าเด็กป.1เนี่ยพังทลายยังเขียนผิดอยู่เลยพี่มาโถมไม่ใช่ผิดแต่เขียนให้ถูกป.2 อ่ะคัดลายมือนิดนึงนะฝึกคัดลายมือให้มือแข็งก่อนเด็กนี้เขาบอกเด็กเก่งมั้ยเขายังท่องไม่ได้เลยนางเพิ่งมาถึงไทยไงใช่ลูกครึ่งอ่ะนางยังกอไกด์น้องไม่รู้ว่าที่บ้านคุณผู้ชมลูกคิวส์อนุบาล3การบ้านภาษาไทยยากหรือง่ายกว่านี้ให้ส่งมาบ้างช่วยส่งมาหน่อยมันอาจจะเป็นการไม่แฟร์ต่อเด็กอนุบาล3ทั่วไปเด็กอนุบาล3อื่นอาจจะบอกว่าก็ง่ายนะนิดเดียวหรือเปล่าเราอาจจะล้าหลังหรือเราอาจจะว่าคำว่าพังทลายมันอาจจะกึ่งประวิสัญชนีหรือว่าประวิสัญชนีเด็กอนุบาล3อาจจะพูดอย่างนี้ใส่เราก็ได้เราก็จะแบบอะไรประวิสัญชนีคำว่าก๊าซพิษอาจจะเป็นแบบว่าตัวอักษรกลางต่ำสูงรวมกันจำไม่ได้แม่คำในภาษาอังกฤษตัวอักษรกลางต่ำสูงต้องผันวรรณยุกต์แบบนี้เด็กอาจจะพูดแบบนี้ช็อตๆใส่เราอุ้ยขนลุกหรือเปล่าอาจจะพูดอย่างนี้ใส่เราก็ได้อาจารย์จำชั้นอธิบายให้คุณแม่อเล็กซานดราฟรังว่าการบ้านมันง่ายนะครับคุณเข้าขาคือที่ฉันว่าการบ้านของลูกของที่ฉันมัน it's too hardของดีๆหัดทำมั้งไหมอะไรดีๆนี่หัดทำมั้งไหมบูบูหัดทำมาไปใช้บ้างเอาแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ชอบหัดจริง
อ้าวการบ้านไม่อยากเกินพลอยก็นี่ก็ให้อธิบายสมมตินี่เป็นแม่ของน้องไม่อาจารย์อธิบายแม่ฝรั่งแม่ฝรั่งไงก็นี่อเล็กซานดรามาถึงแล้วคุณครูค่ะคือดิฉันว่าการบ้านไหนมัน oh it's too hard Mrs. Kristoff Mrs. Kristoff ไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าลูกทำการบ้านอันนี้ได้ yes. จะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทันที ตอนพอหนึ่ง ตอนพอหนึ่งเอ็นติดเลย oh really เราต้องฝึกรู้ racing ต้องทำอันนี้ ต้องทัดแบบนี้เหรอคะแค่โอ้แม่มันยังทำผิดอยู่เลยค่ะแม่ยังตอบไม่ถูกไม่ต้องห่วงแม่เด่นด้านนี้อยู่แล้วรวมถึงป้าด้วยนะก็ลองดูซิว่าการบ้านของลูกๆคุณผู้ชมอนุบาล3มันยากเท่านี้หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นไหนกันแล้วเนาะส่งเข้ามาดิว่าแชร์กับคุณแม่อเล็กซานดราเธอหน่อยนะคะค่ะอีกเรื่องนึงแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเด็กชั้น3ขวบเด็ก3ขวบเล็กกว่าอนุบาล3เนี่ยเล็กกว่ามั้ยเล็กกว่าสิ่งนี้มัน3ขวบอนุบาล1เด็ก3ขวบเนี่ยไปโรงเรียนปรากฏว่ามีพี่สาวด้วยพี่สาวเนี่ยอยู่ประมาณชั้นป .5 ป .5 นี่กี่ขวบนะ6ขวบอ๋อ11 11ขวบเด็ก3ขวบมีพี่3ขวบอยู่อนุบาล1พอ11 11ไปขึ้นไปป .5 แล้วป .5 เลยเร็วมากเลยค่ะเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเวลาจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็เลยให้ซุปไก่สำเร็จรูปอ่ะไปทานคนละขวดปรากฏว่าพี่ก็ทานหลังอาหารน้องก็ทานหลังอาหารเสร็จแล้วน้องลืมมาทิ้งน้องเหลือทิ้งก็วางไว้ที่โต๊ะกินข้าวในโรงอาหารน้องก็โดนทำโทษครูก็ไปเรียกพี่สาวว่าเธอเนี่ยนะต้องมารับโทษแทนน้องสาวเพราะในฐานะที่เธอเป็นพี่ได้จ้ะก็ปรากฏว่าหลังคาบอาหารเที่ยงวันนั้นเนี่ยพี่สาวเนี่ยก็เลยจะต้องถูกตีทั้งหมด28ครั้งบ้าเอ้ย35ครั้งบ้าโดยที่ตนเองไม่ได้วางทิ้งไว้นะรับโทษแทนไม่แต่ยอมรับโทษแทนแต่รับโทษแทนไม่แปลกแต่ตี35ครั้งเรียกครูเรียกน้องก้อยในฐานะเป็นพี่สาวไปพบนะคะเพื่อจะทำโทษแทนน้องที่ไม่ยอมทิ้งขยะลงถังด้วยการตี35ครั้งเท่ากับราคาของซุปไก่สกัดนั้นมีเกณฑ์พอไปถึงตอนกลางวันก็มีการออกเสียงตามสายว่าวันนี้จะมีการทำโทษตีเด็กนักเรียนก่อนจะเรียกน้องก้อยไปตีเนี่ยตี28ครั้งตอนแรกบอกจะตี35ครั้งตี28ครั้งต่อหน้านักเรียนเป็นจำนวนมากเมื่อเสร็จแล้วก็ปล่อยกลับเข้าชั้นเรียนค่ะแม่ไม่รู้เรื่องลูกกลับบ้านไม่ได้เล่าให้แม่ฟังแต่มีผู้ปกครองนะคะของเพื่อนลูกมาถามว่ารู้ไหมลูกเธอเนี่ยโดนตีประจานไป28ครั้งโหคุณแม่ตกใจมากกลับบ้านไปสอบถาม28ลดให้เหรอ28ใจดีก็เลยกลับบ้านไปสอบถามน้องก้อยก่อนที่น้องจะยอมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นไหมเด็กอะเวลาไปโรงเรียนเนี่ยจะซึมๆเด็กจะรักครูนะเด็กจะไม่บอกเหมือนมีอะไรไม่รู้คือแบบมีอะไรบอกครูครูต้องมีมนอะไรสักอย่างเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนคือเหมือนคือว่าเอาเด็กอยู่อ่ะแปลกไหมพ่อแม่ยังเอาเด็กคนสองคนไม่อยู่แต่ครูทั้งชั้นเนี่ยเอาเด็กอยู่ทีนี้เขาบอกว่ากลับไปถามแล้วก็ยังเด็กถึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังก็เลยไปร้องเรียนยังกองการศึกษาเทศบาลเขาบอกเป็นหน่วยงานต้นสังกัดค่ะเจ้าหน้าที่ก็เรียกครูคนดังกล่าวเนี่ยไปพบแล้วก็เรียกผู้อำนวยการของโรงเรียนไปพูดคุยด้วยพร้อมกับรับปากว่าจะให้ครูเนี่ยย้ายไปที่อื่นเป็นการชั่วคราวในการสอบปากคำครั้งนั้นแต่หลังจากนั้น2วันครูก็สามารถกลับมาสอนที่โรงเรียนได้แม่บอกนะฮะทำให้ลูกสาวของแม่แล้วก็เด็กอีกหลายคนหวาดผวาไม่กล้าไปโรงเรียนก็เลยต้องบังคับให้ลูกไปเพราะบอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ลูกขาดเรียนอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะลูกก็จะกลัวคุณครูใช่ไหมทางด้านครูก็บอกนะว่าที่ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้บอกแต่เพียงว่าเป็นครูไม่มีใครอยากลงโทษตีเด็กพร้อมกับอ้างว่าพยายามจะขอโทษผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่ไม่มีใครรับฟังครูว่าอย่างนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อ่างทองค่ะอ่างทองตอนถ้าเป็นแม่แล้วเรซซิ่งโดนอย่างเงี้ยครูอ่ะต้องหนีนะบูบูบอกครูได้เลยคือบูงงตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าลูกวางของทิ้งไว้แล้วเธอแล้วลูกคนหนึ่งวางทิ้งไว้แล้วลูกอีกคนหนึ่งไปรับแทน40บาทลูกฉันต้องโดนตี40ลดราคาให้ก็อย่างมากลดราคาให้10บาทก็เหลือ30ทีอันนี้คือใช้ไม้ตีต่อหน้านักเรียนนับร้อยคนประกาศให้มาดูแต่ถามว่าบูบูกันเลยนะ
ครูต้องหนีนะถ้าครูทำอย่างนั้นกับลูกเราครูต้องหนีไปจากตรงนั้นก่อนนะทำไมครูพูดจริงๆนะการตีเด็กพ่อแม่ทุกคนเขาก็ไม่แฮปปี้หรอกการสอนลูกแบบเนี้ยเนาะรู้ให้ตีเราเข้าใจให้ตีแต่ว่าไม่ได้หมายถึงให้ลูกสมเหตุสมผลเพราะแพทก็ตีลูกเพราะนั้นครูตีลูกแพทไม่ผิดเพราะแพทก็ตีลูกแต่เฮ้ย30ทีกับเด็กตัวน้อยๆน่ะเด็กป.5รับต้องรับโทษแทนน้องสาวไม่แต่น้องว่านะพอน้อง3ขวบอะบางทีมันก็ไม่ได้ไปทิ้งถังขยะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ใช่เด็กเล็กป.5เป็นคนทิ้งและไอ้เด็กป.5ที่แบบฉันทิ้งเรียบร้อยแล้วก็มาแบบต้องมารับอ๋อหนูต้องมารับโทษแทนน้องค่ะได้ค่ะหนูรับลูกรับแทนน้องได้ค่ะถ้าเราเป็นครูแบบ1ทีพอลูกหรือไม่ตีแต่บอกว่าดูไว้นะถ้าหนูไม่ทำอย่างเงี้ยพี่หนูจะโดนอย่างงี้นะเข้าใจน้องเล็กอธิบายต้องอธิบายตีเพี้ยเลยไม่แต่ตอนเนี้ยมันกำลังจะทำให้เด็กสับสนว่าโอเคฉันเป็นพี่สาวแล้วฉันมีน้องสาวที่อายุ3ขวบถ้าน้องเราทำอะไรผิดเราต้องรับผิดแทนน้องแต่ความผิดฉันมหาศาลขนาดนั้นเลยเหรอแล้วใครจะอธิบายให้เขาว่าอะไรมันถูกมันซ่องมันใช่น้ำหนักหรือถ้าเราเป็นครูนะเราจะชื่นชมว่าหนูรับแทนน้องเก่งมากเลยลูกเพราะฉะนั้นครูชื่นชมให้เขารู้สึกว่าเขาจะตีหนูเพื่อที่จะบอกว่าให้หนูไปบอกน้องนะว่าไม่ควรทิ้งขยะไม่ควรทิ้งขยะในที่ห้ามทิ้งนี่เมื่อกี้มีคนแชร์มาว่าอาตุ๋ยแม่เขาบอกว่าที่เด็กอนุบาล3ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าข้อสอบเขาสอนตามแนวข้อสอบเขาบอกว่าข้อสอบเข้าสาธิตประถมของสาธิตน่ะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องให้เด็กอนุบาลเตรียมตัวแอดวานคือถ้าเขาคุณเจมลืมทิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมเอาไว้คนตีเป็นแสนครั้งคงตีตามราคาของหากทิ้งกุญแจมอเตอร์ไซค์ของป๊าป๊าเอาไว้สมมติโดนหนักแน่ของบ้านนี้เอาใส่ป๊าป๊า H2 ไปไม่ได้ตั้งใจเล่นแล้วลืมใส่เป๋าแล้ววางทิ้งไว้ครูโทรมาถามคุณแม่H2 เท่าไหร่คุณแม่บอกว่าตอนคุณพ่อซื้อมาล้านฝ่าโอ้โหขุดหลุมฝังอีเลสไม่ต้องตีมันนะจ๊ะขุดหลุมฝังไปเลยจ้ะเออจริงๆเลยแต่ต้องบอกถ้าตีลูกแบบนั้นครูต้องหนีไปก่อนนะครูอย่าอยู่ตรงนั้นนะใช่เดี๋ยวแม่เย็นแล้วค่อยคุยกันค่อยคุยกันนี่เลยโซเชียลแห่แชร์สนั่นเลยค่ะเป็นคลิปนี้ค่ะอยากเชิญทุกคนไปดูนะคะโอ้เขาบอกว่าเป็นมิติใหม่ของการบินทบาทนะคะผมมีเพลงประกอบด้วยไอ้คนตัดต่อเนี่ยแหละต้องบอกเลยสาธุค่ะหลวงพี่ทรงตัวดีมากมาเจ้าค่ะหลวงพี่เป็นการบินทบาทมิติใหม่มากๆคือต้องบอกว่าคนที่อัดคลิปอะเขาพูดว่าอะไรป่ะเอาจริงผมไม่อยากหัวล้อกลัวบาปจริงๆแต่ครั้งนี้ฉันบาปแล้วแต่ตอนนี้ผมขอบาปเพราะมันตลกจริงๆครับหลวงพี่เดี๋ยวใส่ซาวน่ะถ้าหนูไม่ใส่ซาวมันจะไม่ค่อยไม่ทำไมเรียนอย่างงี้ไงหรือเลือกเพลงหน่อยทุกคนก็แบบหลวงพี่ต้องไปไหนหรือว่ารีบไปบิณฑบาตคืออาจจะมีงานแบบว่าต้องไปเชื่อไหมว่าวัดไกลวัดไกลเดินออกมาก็คือบ่ายสองจะถึงญาติโยมใช่แล้วแต่ทุกคนก็มีความเป็นห่วงหลวงพี่ไงเดี๋ยวหลวงพี่ส่งตัวได้ยังไงเจ้าคะก็เนี่ยทุกคนบอกว่าหลวงพี่โยคะมากเลยเจ้าค่ะโยคะเขายังต้องหลวงพี่ทุกคนเลยบอกว่าอันตรายนะหลวงพี่แต่ทุกคนมีความสงสัยและแปลกใจในคอมเมนต์คือทรงตัวได้อย่างไรอย่างไรหลวงพี่มีมนต์คาถาบทใดออหรือว่ามีเซฟตี้ตรงไหนที่ทำให้หลวงพี่สามารถถือบาตรอ่ะแล้วแบบคนขับประคองเก่งมากแล้วคนขับแบบขี่เก่งขี่เก่งแล้วดูจากถนนมันไม่ใช่ถนนลาดยางแล้วถ้าคนขับชะลอแล้วเร่งเครื่องพยายามขึ้นจากหลุมแล้วไม่เอาแค่คนขับจะเบรกอ่ะจะเบรกก่อนอ่ะหลวงพี่ต้องยืนไม่เท้าเสมอกันนะเจ้าคะเพราะต้องยืนไปข้างหน้านิดนึงข้างหลังนิดนึงแล้วตลอดเวลาเนี่ยต้องเกรงตลอดเลยแฮมสติงหลวงพี่ต้องยืนเสมอกันเลยไม่มีการแบบนี่อยู่เสมอด้วยเหรอดูสิดูขาท่านคือเล็บเท้าจิกไปในเนื้อมาที่พูดจริงป่ะเนี่ยยืนเสมอด้วยเออแต่สาธุนะสาธุเท้าข้างนึงอยู่ข้างหลังนี่โอเคใช่เข้าใจมันบาลานซ์มันสาธุอ่ะท่านยืนแบบนั้นเลยคงไม่ใช่วัดเจ้าหลินใช่ไหมคงเป็นวัดไทยแล้วนี่เองที่สรุปแล้วที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะไม่มีบอกในนี้ค่ะมันเป็นใน Facebook ไปเขาแชร์กันในเมืองกาญแสดงว่าที่นู่นเขาจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเข้าใจมั้ยว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ยาวมากเลยนะแล้วก็แบบทางเทิงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในไร่ในนาในวัดอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้เจอกับ
ญาติโยมอ่ะก็วันนี้อาตุ๋ยสวยจังขอบคุณนะจ๊ะแต่ว่าสวยอยู่แป๊บเดียวเพราะว่ามีคนหนึ่งอ่ะเขาสวยกว่าเขาชอบแต่งหน้าลงไอจีนะแต่ก็ดีว่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะสวยกว่าเราเดี๋ยวเราจะทุบเขาให้ขาหักอีกครั้งนึงเออเขาขาหักด้วยเหรอเออเดี๋ยวดูไปดูที่เขาเป็นอะไรกระดูกเขาแตกมาช่วงหน้าคุณใส่รองเท้าบูทข้างเดียวดูสิหันไปดูหน่อยสตองตัวจริงเดี๋ยวมานะจ๊ะสวยอ่ะเห็นไหมเกียดหน้ามากสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลท์คอลลาเจนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลอสกินใหม่แบบซองสวัสดีค่ะนะคะพี่แหม่มพิชญ์ดาค่ะสวัสดีค่ะดาราหน้าใหม่ของเราอยู่ใหม่ตลอดเวลาเอาจริงๆอัปเดตหน่อยว่ามีแพลนอะไรอีกไหมจะใหม่กว่านี้อีกเหรอคราวที่แล้วบอกผมไงใช่ไม่จริงๆอ่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องไปปลูกผมมาแต่สัญญากับพี่แอฟไว้ว่าเราจะมาเล่าให้พี่แอฟฟังเพราะพี่แอฟไม่อยู่ก็เลยไม่เล่าเรื่องผมเดี๋ยวพี่แอฟจะไปปลูกอะไรถ้าผมหนากว่านั้นก็คือไม่ต้องมาแล้วก็เป็นอุลงอุลังตังแล้วใช่ไม่ได้หนาเพราะเป็นห่วงผมหนาว่ามันร่วงไปอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเล่าเรื่องผมแต่รอบนี้มีเรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังแล้วทุกคนต้องร้องเป็นอุทาหรณ์อุทาหรณ์หอนอย่างนี้เลยคืออย่างนี้รอบนี้รอบ2ที่ไปเนี่ยตั้งใจปลูกผมอย่างเดียวแต่มันต้องเปลี่ยนแพลนมันต้องเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่ารอบนี้แม่มไม่ได้รอบ2แม่มไม่ได้ไปกับเอเจนซี่เจ้าเดิมแล้วก็โรงพยาบาลเดิมเพราะว่าไอสิ่งที่เขาให้ที่เขาบอกเราอ่ะเหมือนประสิทธิภาพของผลลัพธ์อ่ะของสิ่งที่เราไปทำอ่ะมันไม่ตรงกับที่เขาเคลมคือหน้าใช่ไหมทุกอย่างที่ไปทำมาแล้วนั่นน่ะใช่ไม่ตรงกับที่เขาเคลมรอบนี้แหม่มก็ไปเอเจนซี่ชื่อน้องเจมส์ก็ไปปรึกษาเจนรอบนี้นอกจากปลูกผมแล้วพี่มีเรื่องจะปรึกษาคือที่โรงพยาบาลเก่าอ่ะเขาแนะนำพี่ว่าให้พี่ร้อยไหมแบบไม่ละลายร้อยไหมมีสองแบบละลายกับไม่ละลายถ้าไม่ละลายมันก็จะอยู่นานมันจะมันจะอยู่นานมันจะไม่ถาวรแต่ว่ามันจะอยู่นาน2ปีขึ้นแต่มันจะ 200,000 กว่าบาทมันจะแพงกว่าแต่อีกอันนึงที่เราต้องยอมรับให้ได้คือมันจะมีไหมอยู่ในหน้าเราเวลาจะเอาออกต้องเลาะออกต้องเลาะจากข้างๆเนี่ยมันไม่ละลายไงมันไม่ละลายต้องเลาะออกแต่เราก็คิดเอาวะอย่างน้อยก็คุ้มไม่ต้องเจ็บตัวบ่อย2ปีกว่าก็โอเคทำอ่ะแล้วถ้าละลายมันกี่ปีละลายไป 3-4 เดือนแต่ว่ามันก็แบบว่ามันก็ทำได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เรื่อยๆแต่อันนี้คือมันต้องอยู่ในหน้าเราเสร็จแต่อันนี้3เดือนอ้าวทำไมมันห้อยอีกแล้วหน้าห้อยกลับมาเหมือนตอนก่อนร้อยอ่ะอันไหนบอก2ปีไงก็2ปีก็งงก็เลยบอกเฮ้ยเจนทำยังไงดีเจนก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวเราเอาใหม่อันนี้ออกมาดูว่าใหม่เนี้ยมันคือใหม่อะไรทำไมมันแค่3เดือนแล้วก็พอไหนๆมันต้องเลาะบ้านนึงใช่มั้ยอีกโรงพยาบาลนึงไหนๆก็ต้องเลาะตรงนี้แล้วดึงหน้าไปเลยแล้วกันจบดึงนี่แผลเฮ้ยนี่เฮ้ยอุ้ยแผลมั้ยน้อยแผลน้อยมากเลยอันนี้เดือนนึงนะอันนี้เดือนเดี๋ยวมันจะหายไปก่อนเดี๋ยวมันจะหายนี่เดือนนึงค่ะอันนี้เดือนนึงอันนี้เป็นมินิเฟสลิปเฮ้ยเจ๋งคือเราไม่ได้ทำเยอะเราไม่ทำไม่ใช่แพทจริงๆหมายถึงว่ากันบ้างหมายถึงว่าถ้าเราทำเยอะมันต้องเป็นแผลเยอะกว่านี้เพราะเราเคยเห็นแบบเย็บเลยแล้วเป็นตุ่มไม่ใช่อันนี้หมอเก่งอันนี้คือมินิอันนี้หมอเก่งด้วยก็ไม่ได้จะแก้อะไรเยอะมันไม่ได้คล้อยถึงขนาดต้องตัดเย็บอะไรอย่างนั้นทีนี้หมอเขาก็ทำให้เสร็จอีกวันนึงแล้วไปถามหมอว่าเออไหมมีกี่เส้นอยากรู้แล้วไหมมันคือไหมแบบไหนทำไมมันแบบประสิทธิภาพไม่ดีให้ทายกี่เส้นเขาบอกว่าตอนที่เขาร้อยเขาบอกว่าข้างละ4อ่ะให้ทายกี่เส้นก็ประมาณ1 2 3 5เส้นกับตรงนี้อ่ะ4เขาบอกให้4ก็เขาบอกไม่เกิน4มันต้องไม่เกิน4ไม่มีใหม่แม้แต่เส้นเดียวจ้าแล้วนันยกได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวแล้วมันอยู่ได้ยังไง3เดือนก็มันร้อยใหม่แบบละลายให้เปล่าไม่รู้คือหรือมันไม่ได้ร้อยหรืออะไรหรือมันจิ้มแล้วเราไปถามหมอถามว่าอะไรคือใหม่คะไม่มีใหม่ในหน้าเลยหมอก็ควานแล้วนะหาแล้วเขาบอกเขาดูดไขมันด้วยไงมันต้องเจอโอ้พระเจ้าช่วยไม่มีใหม่หนูก็อ้าวทำแบบนี้กับน้องอ่ะแล้วเราจ่ายตังไปแล้วก็200,000กว่าบาทคุณเราก็แบบเจ็บช้ำเราก็เจ็บช้ำนะอย่าว่าแต่แหม่มเลยเป็นฉันนี่ร้องไห้เลยอ่ะหนูก็มานั่งคิดถ้าสมัยก่อนตอนที่หนูวัยรุ่นน่ะหนูดูแลตัวเองหนูก็คงไม่ต้องเจ็บช้ำขนาดนี้คือมันสะบักสะบอมมากนะภายใน3เดือนต้องมา
านั่งทำอะไรซ้ำๆอยู่แบบนี้มานั่งคิดแล้วเมื่อก่อนนี่บอกเลยนะว่าเป็นคนไม่ดูแลตัวเองเลยมันหน้ามันโหนกมากว่าตัวเองเป็นคนผิวละเอียดผิวดีไม่ทาครีมสวยใสไม่ยอมทาครีมไม่ดูแลไม่อะไรเลยไม่ดูแลครีมไม่ทาครีมไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วพออายุ30ไม่ทาครีมดูแลสําใช่พออายุ30ปุ๊บมาหมดเลยฝ้ากระจุดด่างดำหน้าจากที่เคยปกติเราเป็นคนหน้าผิวปกติไม่แห้งไม่มันก็กลายเป็นคนหน้าแห้งแล้วก็แห้งหนักมากไปไกลมากแห้งจนมันมีริ้วรอยเล็กๆๆ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 
ตัวไม่ทันแล้วอ่ะใช้ครีมอะไรก็เอาไม่อยู่มันเป็นรอยลึกแล้วนะใช่แล้วเวลาหนูแต่งหน้าหนูต้องใช้วิธีนี้คือโบกครีมเสร็จตื่นเช้ามาต้องมาร์กหน้าไว้อ่ะแล้วพอจะแต่งหน้าปุ๊บถอดแล้วแต่งเลยเข้าใจเพื่อให้มันในระดับนั้นเลยใช่มันหนักมากอะไรเงี้ยหนูก็มานั่งคิดตอนที่หนูดึงหน้าเสร็จแล้วอ่ะหนูก็มานั่งคิด2วันมันเจ็บอยู่ใช่มั้ยมันไปไหนไม่ได้อ่ะมันนั่งแบบทบทวนตัวเองแล้วบอกตัวเองว่ากลับไปอ่ะดูแลตัวเองเถอะเพราะเกิดสมมติว่าเราไม่ดูแลตัวเองแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดึงทุกๆปี2ปีเดี๋ยวก็แหม่มงั้นคนที่นั่งฟังอยู่แล้วเค้าแบบว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแหม่มเนี่ยเค้าจะบอกแล้วจะทันหรอทันนะทันหนูจะบอกเลยว่าทันเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูตามหามาตลอดชีวิตว่ามีเซรั่มหรือครีมตัวไหนที่มันเอาหน้าแห้งๆของหนูเนี่ยกลับมาอยู่โอ้ถ้ามีเงินเป็นแสนก็ตามหาเจอโถไม่อันนี้คือเป็นคนไม่ได้หรอกเป็นคนตระหนี่ถี่หนีเป็นคนใช้เงินเป็นคนใช้เงินทุ่มเทกับหมาพิการใช่ต้องเรามีงบน้อยงบไปตรงนั้นหนูก็คุยกับน้องเปิ้ลพาดีบ่อยเพราะว่าน้องก็ทำเสื้อผ้าหนูเอาเสื้อผ้าน้องมาใช้งานอะไรเงี้ยก็เปิ้ลก่อนหน้านี้พี่เคยเห็นเปิ้ลหน้าดีๆแล้วพอมีลูกอ่ะก็พังไปพักนึงแล้วกลับมาดีได้ยังไงเปิ้ลบอกให้มันไปใช้ไตรจิน่าซึ่งเคยได้ยินชื่อไตรจิน่ามาแล้วแต่ไม่เอะใจไตรจิน่าเดียวกับพี่ปุ๋ยนิทัศน์ใช่ขนาดพี่ปุ๋ยเอาอยู่เลยกลับมาหนูก็เลยมาซื้อมาใช้เธอก็เชื่อเปิ้ลก็เชื่อเปิ้ลแล้วก็ซื้อมาใช้มันต้องเชื่อแล้วตอนนั้นขึ้นจริงๆเลยเนี่ยพอกลับมาใช้เชื่อมาว่าหนูทากลางคืนหน้าที่มันแห้งแบบแห้งกร้านแล้วก็แบบว่าแห้งผากมากๆอ่ะโบกไปตอนเช้าตอนกลางคืนนอนแล้วมันดีตรงที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะซึ่งเราเกลียดความเหนอะหนะมันไม่เหนอะหนะมันซึมดีอะไรเงี้ยแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็คงจะเหมือนเดิมแหละมั้งแต่ไม่เป็นไรก็ลองดูตื่นเช้ามาก็ไม่ใช้มาร์กใช้อะไรนะใช้แต่ลาตินาอีกรอบแล้วไปแต่งหน้าจบเลยเหรอเอาอยู่เหมือนวันนี้เลยใช่ไหมเอาอยู่จริงๆอะค่ะไม่ลงทุกวันสิ่งหนึ่งอะไรรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่เขาจะกล้าใช้ทันทีเอาว่าซื้อมาใช้ไปก่อนเพราะว่ามันแพงหรือมันไม่แพงก็มันได้อยู่ไงราคาดีจับต้องได้คือจริงๆสมมติว่าเรามีเงินเยอะๆอะมีเงินหลายหมื่นอะเราซื้ออะไรก็ได้ถูกแต่ถ้าเกิดเรามีไงเราบัดเจ็ตเรานิดนึงแต่ว่าคุณภาพมันดีอะเราต้องมาบอกต่อไงว่ามันต้องใช้ต้องลองดูอะไรเงี้ยแหม่มก็เลยบอกตรงนี้เลยว่าพอแหม่มใช้แล้วแหม่มก็ใช้อย่างต่อเนื่องมานะคะปัญหาผิวหน้าแห้งอะไรของแหม่มอ่ะมันก็แบบมันชุ่มชื้นกลายเป็นคนหน้าชุ่มชื้นแต่ไม่มันนะอันนี้ดูไม่ต้องห่วงรู้เลยนะหน้าชุ่มชื้นขึ้นไม่งั้นก่อนหน้านี้นะเครื่องสำอางไม่ติดเลยไม่ติดหน้าตอนนี้ติดมากนอกจากเครื่องสำอางติดแล้วคนรักก็ติดหยุดมากติดอันนี้ติดตลอดเห็นไหมแฮปปี้เป่ามวนใส่นี่หรอเป่าเพี้ยงอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆแล้วหลายคนสงสัยว่าเอ้าก็คุณแหม่มไปทำหน้ามาคุณแหม่มก็ต้องสวยสิใช่แต่เรื่องผิวกับเรื่องทำหน้ามันคนละเรื่องกันนะคุณหมอครูที่เป็นคนทำให้แหม่มอ่ะเขาบอกแหม่มว่าไม่ใช่ว่าทำหน้าไปแล้วอ่ะแล้วคุณน่ะจะมาปล่อยหน้าเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะคุณต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ตอนหน้าสวยแต่ผิวไม่สวยมันไม่ไปด้วยกันใช่ริ้วรอยเล็กๆมันทำไม่ได้ริ้วรอยเล็กๆที่มันเกิดจากความแห้งกร้านน่ะมันทำไม่ได้มันตึงเนี่ยตรงนี้ตึงเห็นไหมมันยกไปตรงนี้ตึงแต่เราก็ต้องดูริ้วรอยด้วยผิวล่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองนี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นเซรั่มเหรออันนี้เป็นเซรั่มค่ะแล้วมันซึมเซรั่มอะไรทำไมมันแบบเห็นไหมคือไม่เหนอะหนะแต่เข้มข้นไม่เหนอะหนะแต่เข้มข้นเข้มข้นคนมักจะกลัวว่าวิมันจะเงาเหนียวแล้วเป็นติดหน้าแต่นี่ไม่แต่หนูไม่เอาเลยนะหนูไม่เอาเลยนะอะไรที่ทานแล้วมันมีความรู้สึกว่าแบบว่าเหนียวเหนอะหนะหนูไม่เอาเลยหนูล้างออกเลยมันถึงทำให้สมัยก่อนเราไม่ยอมทาครีมเพราะเราไม่ชอบความเพราะเราไม่ชอบความเหนียวเติมอะไรเข้าไปหน้าก็แก่เนาะใช่ผมจะเห็นแล้วเวลาที่เราทาอะไรไม่ซึมสู่ผิวหน้ามันจะลอยอยู่ข้างหน้าไม่มีประโยชน์มีอะไรที่เป็นเทคนิคอื่นๆที่จะเล่าเพื่อดูแลผิวอีกไหมก็ดื่มน้ำเยอะๆนะก็ต้องออกกำลังกายแต่ที่สำคัญที่สุดผมจะบอกให้เลยว่าเราต้องมีความสุขเราต้องแฮปปี้อันนี้การที่หนูแบบว่าไปทำให้ตัวเองแบบดูดีสวยขึ้นอ่ะมันทำให้หนูมีความมั่นใจแล้วหนูก็รู้สึกว่าเอ้ย
หนูแฮปปี้กับสิ่งที่หนูเป็นอยู่อะไรดูไอจีนางแล้วก็ดูมีความสุขตามนางใช่ตัดสินใจถูกต้องเลยที่ไปใช่ไหมที่ไปเอาหมายออกแล้วรู้ว่ามันไม่มีหมายใช่แล้วเขาดูหน้าเขามีความสุขแล้วหน้าเขาเด็กนะหน้าใสหน้าเด็กลงไปดีแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมความสุขว่ายังไม่เข้าที่นะคะเขารอ3เดือนเดี๋ยวจะเข้าที่เนาะอันนี้มันยังแบบเอางี้ถ้าคนอยากได้เราต้องทำยังไงอ่ะถ้าอยากได้นะคะแบบแนะนำให้โทรมาตอนนี้ที่1577นะ1577นะคะนี่นะคะไตราจีน่านะคะแบบนี้นะคะบัดเจ็ต 2,900 บาทกระปุกหนึ่ง 2,900 กระปุกเนี้ยเข้า 2,900 ไม่แพงโอเคไหมไม่แพงนะคะแต่โทรมาที่1577หรือว่าแอดไลน์แอดไตราจีน่านะคะแหม่มจะแถมแบบเนี้ยไซส์เนี้ยให้อีก1กระปุกให้กระปุกเลยเหรอแบบนี้เลย 2,900 2,900ได้2กระปุกเหรอได้2กระปุก2,900ไม่พอแหม่มมีตัวนึงที่แหม่มอ่ะอยากจะแนะนำมากๆตัวนี้เป็นนี่นะคะเป็นสบู่คอลลาเจนแหม่มอ่ะไม่ชอบใช้สบู่ล้างหน้าเพราะว่าเวลาล้างหน้าแล้วอะหน้ามันจะแห้งตึงแต่อันนี้คือฟองนุ่มมากใช้ล้างหน้าได้เหรอใช้ล้างหน้าอันนี้เขาเป็นสบู่คอลลาเจนปกติ1,200โอ้ใช่คอลลาเจนแต่แม่อยากให้ลองใช้ดูคือใช้แล้วดีมากล้างแล้วหน้าสะอาดแล้วก็มาขายเพิ่มจะบอกว่าไม่เหรอแถมนึกว่ามันจะแถมเนี่ยอ่ะ3ชิ้นได้อันนี้2กระปุกนะคะได้ไตราจีน่า2กระปุกแล้วก็ได้สบู่คอลลาเจนทั้งหมด3ชิ้นจาก 7,000 บาทเนี่ยจ่ายแค่ 2,900 บาทโอ้ยครึ่งต่อครึ่งไม่กี่สายให้กี่สายเอาให้30สายเอา1 2 3 1 5 7 7ปั้งสามสิบสาย30สายได้3ชิ้นในราคา 2,900 บาทจาก 7,000 ไม่ต้องจ่ายจาก 7,000 นะเหลือ 2,000 พินดัมแล้วก็โทรศัพท์มาที่ call center นะคะน้องยินดีตอบคำถามทุกอย่างเลยเวลามีปัญหาอะไรไม่ต้องกังวลโทรไปถามเลยอยากจะให้ดูรอยเล็กๆใต้ตาเนี่ยไปหน้าคุยกับน้องได้ call center เราน่ารักมากวันนี้ขอบคุณพินดัมมากนะถ้าเกิดอยากใช้ผลิตภัณฑ์คุยไปโทรไป1577แต่ถ้าอยากคุยเรื่องสัญญกรรมให้ไปคุยกับในไอจีในไอจีนะหรือแม่ก็มีไลฟ์เลยเดี๋ยวไลฟ์จบไลฟ์ล่าสุดนางสัญญกรรมเท้าแล้วนะค่ะโอ้ถ้าบอกให้ทำข้างเดียวใส่เฟือบอกให้ทำข้างเดียวบอกให้ทำข้างเดียวก่อนเท้ามันใหญ่ไปตัดหนูอุบัติเหตุกระดูกแตกก่อนเหรอสันอะไรนะอุบัติเหตุทำเท้าให้ขนาดเล็กลงมันก็เกินไปจะได้ใส่รองเท้าแบบถูกแบบสวยๆมันก็เกินไปเออไปพอวันนี้ขอบคุณฟินดัมค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการของPO ใช่แล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นห่วงนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตสนับสนุนโดยสบู่วิภาดาสบู่แครอทคอลลาเจนมาฟ้านปิงปิงก่อนหน่อยเมื่อกี้เดี๋ยวต่อด้วยอัปเดตอาการพี่โอนะเขาบอกว่าฟ้านปิงปิงหายไปนี่หายไปก็คือจริงๆแล้วตอนนี้นะคะ Security Daily นะคะสื่อของรัฐบาลจีนเนี่ยนะคะยืนยันว่าฟ้านปิงปิงเนี่ยนักแสดงชั้นนำของประเทศจีนเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่จริงๆและเตรียมรับการพิจารณาคดีตามกฎหมายหลังจากที่มีการเปิดโปงแล้วนะคะว่านักแสดงหญิงรายนี้ทำสัญญารับเงินเนี่ยระบุว่าได้น้อยกว่าที่เป็นจริงเพื่อเลี่ยงภาษีฟ้านปิงปิงเนี่ยก็36ปีแล้วได้รับการจัดอันดับเลยนะให้เป็นนักแสดงจีนที่มีค่าตัวสูงสุดตั้งแต่ปี56เป็นต้นมาซึ่งเธอแจ้งเกิดในวงการอย่างจริงจังเมื่อปลายปีทศวรรษ1990จากบทนักแสดงนำละครเรื่องทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องอะไรนะแม่เจ้าหญิงอะไรนะใช่ใช่ใช่ชื่อเสียงของกัมมารอยังทำให้ไปร่วมแสดงภาพยนตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งเศสหรือภาพยนตร์เกาหลีใต้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ก็คือจริงๆอ่ะเธอเขาเรียกว่าแทบจะเป็นฮอลลีวูดแล้วแหละไม่ใช่แค่นักแสดงจีนคือดังระดับฮอลลีวูดแล้วนะคะทีนี้แต่ดูเหมือนว่านะคนในวงการของฟ้านปิงปิงเนี่ยอาจจะต้องจบลงเพียงเท่านี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่จีนระบุว่าสัญญาปลอมที่ทำขึ้นมาเพื่อเลี่ยงภาษีเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เธอช่อโกงแค่ส่วนหนึ่งเพราะอาจสืบสาวกันไปอีกว่าเธอเนี่ยอาจจะทำความผิดอื่นๆด้วยจากเหตุนี้ทำให้ภาพยนตร์ละครและรายการที่ฟ้านปิงปิงรับไว้เนี่ยยังถ่ายทำไม่เสร็จอาจจะไม่ได้เผยแพร่สู่สายตาประชาชนโอ้จีนเนาะจีนประเทศของเขาอะเนาะ
ก็แบบว่าเรื่องภาษีเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอ้าวของดิฉันบ้างนะคะดิฉันเป็นเรื่องของน้องสิงโตเดอะสตาร์ค่ะก็ปรากฏว่าตอนนี้สิงโตก็เป็นนักบินแล้วใช่ไหมก็ทำตามความฝันวัยเด็กของเขาแต่พอน้องสิงโตเป็นนักบินปุ๊บมันก็จะมีคนออกมาพูดและออกมาแชร์กันแล้วบอกว่าใช้เส้นหรือเปล่าใช้เส้นเป็นนักแสดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิงโตเขาก็เลยให้คำตอบตรงนี้บอกว่าไม่จริงเลยเพราะว่าตอนสอบครั้งเนี่ยตำแหน่งที่ได้เนี่ยคือในส่วนงานเขาเนี่ยคนสอบทั้งหมดเนี่ยเขาได้คนเดียวเขาบอกอย่างนี้นะตอนจะไปสอบมันมีหลายขั้นตอนแล้วเขาก็ไม่เคยบอกใครเลยว่าตอนนั้นอ่ะเอ๊ะจะไปสอบยังไงทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเฉพาะสอบวิชาการเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเขาไปสอบสื่อเองคนทั่วไปก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าน้องสิงโตบอกว่าไม่เคยบอกใครเลยดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชื่อเสียงในการไปใช้ในการสอบแบบนี้เพราะว่าทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการสอบของทหารอากาศมีระบบระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดเขาบอกเนี่ยมีการป้องกันการทุจริตทุกแนวทางดังนั้นไม่มีทางเลยที่จะมีวิธีการอื่นที่จะไปทำทุจริตได้นอกจากความสามารถแท้จริงของเราเขาพูดอย่างนี้เลยไปดูการเรียนของเขาสิเขาเรียนหนังสือเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสิงโตเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจเขาบอกว่าตอนนี้เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วสอบเข้าเป็นราชการในสังกัดกองทัพอากาศค่ะเป็นในทหารกองทัพอากาศแล้วไปดูประวัติเขาเลยนะคะมาที่ข่าวพี่โอวรุธบ้างนะเมื่อวานนี้ทุกคนตอนกลางคืนก็คือก่อนนอนทุกคนก็ตกใจกันไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าพี่โอวรุธวรธรรมเกิดอาการหยุดหายใจโดยที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพค่ะก็ได้ไปรับตัวจากบ้านพักในเชียงใหม่ไปส่งที่โรงพยาบาลหางดงโดยพี่นิโน่เมธานีบอกว่ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนแรกม่านตาไม่ขยายเกิดอาการน็อกนะคะแพทย์ก็เลยปั๊มหัวใจช่วยจนชีพจรกลับมาเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกตัวกำลังจะย้ายไปที่โรงพยาบาลนครพิงค์พี่ตั้มสมประสงค์ก็มาอัปเดตด้วยนะคะว่าพี่โอหยุดหายใจนานแต่เพิ่งจะปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วอาจจะกำลังย้ายโรงพยาบาลแต่มีความเสี่ยงอยู่เพราะความดันแกไม่ปกติยังต่ำอยู่มากคุณหมอก็บอกว่าอาจจะน็อกในรถได้อีกแต่อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายโรงพยาบาลแน่นอนนะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลหางดงนั้นมีเครื่องมือที่ไม่พร้อมแล้วเมื่อเช้า6 โมงเช้าน้องสาวก็บอกว่าอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะตอนนี้พยายามบอกเขาว่าขอให้พี่โอฟื้นแล้วก็ให้กลับมานะคะแฟนๆก็ส่งกำลังใจภาวนาไปเป็นกำลังใจให้กับพี่โอนะคะก็ให้กำลังใจคุณหมอด้วยใช่เพราะว่าการรักษาก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ